ดีครับเจอกันอีกครั้งครับผมสาธิตปิรกุลครับนำทุกท่านมาที่สนามโอทรัฟฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหโอ้ยทะลักออกไปครับอาเยนล็อบเบนโอซิลโมฮัมเหม็ดซาลาห์หนักเลยนะครับจังหวะนี้นะครับส่งตรงข้ามครับก็บอลไปได้โมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับท่านผู้กอบถึงบอลได้ก่อนครับจะเป็นโอกาสเลยครับแล้วเขาก็ยิงเลยครับลูกนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับเป็นอีกหนึ่งประตูจากดาวรุ่งพุ่งแรงสุดๆในยุคนี้ครับคีแรงเอ็มบัปเป้ครับเป็นประตูที่สุดยอดจริงๆนั่นแหละครับเอ็มบัปเป้ในวันที่ท็อปฟอร์มครับสามารถจะทำประตูได้ครับโอ้เข้าสกัดได้เยี่ยมนะครับแต่ถึงอะไรก็ยังเสียเป็นลูกแต่มุมไปครับประตูครับช็อตบอลออกไปได้และลูกนี้ยิงเลยครับลูกยิงลูกนี้ของเขามันเหินข้ามคานไปครับโอซิลถือว่าโชว์ทักษะที่เยี่ยมเลยนะครับหลบบอลไปได้สวยครับนั้นกลับไปที่อาเยนรอบเดิมชอว์ฮอกบาลูกากูรอมโลลูกากูทำได้ครับนี่เป็นเกมที่สนุกอย่างแท้จริงเลยนะครับตอนนี้มาเสมอกันอีกแล้วครับโอซิลจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหนี่ครับบอลฉลับชัดเจนนะครับก็ต้องเป็นลูกแต่มุมแน่นอนครับเอาละครับเข้าไปในแดนแต่ที่เฉียบขาดนะครับลูกรักษาอย่างนี้ออกไปแล้วต้องใช้วิธีชกบอลออกไปครับดูครับลูกเปิดลูกนี้ถือว่าทำได้เกือบดีแล้วนะครับแต่ไปติดฝั่งตรงข้ามนิดเดียวเท่านั้นครับเกือบจะหลุดทะลุไปเลยครับฮอกบาอาเยนล็อบเบนดูครับรับส่งต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงข้ามเป็นโอกาสเลยครับลูกนี้เป็นประตูครับอเล็กซิสซานเชสลูกากูอเล็กซิสเขาก็ยิงเลยครับอันเดอร์เกล่ากับการได้บอลมาจังหวะนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้ลุ้นแล้วครับคีแรงเอ็มบัปเป้ทำได้ครับหลังจากที่เขาทำประตูแรกมาได้แล้วนะครับนั่นก็จะเป็นการสร้างกำลังใจให้กับตัวเขาอย่างยั่งยืนครับและจะนำมาซึ่งประตูที่สองโอซิลอ
ก็ต้องให้คำชมเขาเลยนะครับว่าครอบสกัดจังหวะนี้ได้เยี่ยมมากครับเลยนะครับวอร์มอยู่ที่กลางสนามเตรียมจะลงแล้วครับต้องบอกว่าลูกเล่นแพรวๆจริงๆนะครับนี่เป็นอีกครั้งนะครับที่เขาเอาไปไม่ต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะเข้าไปถึงบอลกันให้ได้เลยครับโมเมซาลาโอซิลอาเยล็อบเบนเมซุตโอซิลใกล้เคียงเลยครับอันเดอร์เกร่าโอซิลโอซิลอังเคลดิมาเรียและลูกนี้ยิงเลยครับโอ้โหเซฟได้สุดยอดจริงๆแต่บนลูกนี้อเล็กซิสซานเชสจะเป็นคนไปเตะเองครับอันเดอร์เกล่าโอซิลแล้วก็จังหวะในการครองบอลไปอีกครับแล้วก็เป็นโอกาสอังโคดิมาเรียทำได้ครับแล้วก็แล้วเขาทำประตูได้นะครับโอ้โหถูกเปลี่ยนลงสนามไปต้องบอกว่าเป็นซุปเปอร์ซับเลยครับเฉียบครับลูกนี้ยิงกระแทกเสาเข้าไปครับป้องกันยากครับโอซิลตัวนี้คริสมอลลิงเข้าหนักเลยครับอิมาเรียบอลสูงขึ้นหน้าไปได้ดีครับโอซิลโอ้ผ่านไปได้แล้วครับและจังหวะคิลแลนเอ็มบัปเป้ทำได้ครับแล้วก็เป็นประตูอีกแล้วครับถึงตรงนี้เป็นชนะของพวกเขาแล้วครับอันเดอร์เกล่าโมเมซาลาโอซิลตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับแล้วเขาก็ยิงเลยครับพวกเขานำอยู่แล้วนะครับยังคงต้องการประตูเพิ่มอีกครับอเล็กซิสซานเชสพยายามที่จะเข้าไปสกัดให้ทันพอดีครับโมเมซาลาเอาละครับเขากลับเข้ามาได้แล้วอ
ก็ทำได้เยี่ยมครับแล้วผู้ตัดสินก็ให้ทดเวลาในครึ่งแรกนี้3นาทีครับดูครับลูกเปิดลูกนี้ถือว่าทำได้เกือบดีแล้วนะครับแต่ไปติดฝั่งตรงข้ามนิดเดียวเท่านั้นน่าจะได้เลยครับลูกนี้และลูกคิลิแอนเอ็มบัปเป้ทำได้ครับบอกว่าเกมนี้เหนือกว่ากันเยอะจริงๆครับแต่ก็ต้องให้เครดิตทีมที่พยายามเดินหน้าบุกแล้วก็หวังจะทำ